็นไรเปล่าแต่เมื่อไหร่มาแล้วเมื่อ2วันก่อนบุกมาที่เนี่ยมันยังไม่มีนะเมื่อคืนพี่ดื่มใช่ไหมคือพี่ถ้าเมื่อคืนไม่มีปาร์ตี้อะไรแล้วพี่จะดื่มทำไมไหนพี่รับปากมุกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่ดื่มอีกโอเคพี่ยอมรับว่าพี่ดื่มแต่ว่านี่มันขวดเก่าแล้วอะแล้วมันก็เหลือไม่เยอะด้วยพี่ดื่มไปแค่นิดเดียวเองมุกมุกทำอะไรเนี่ยมุกมันขวดเก่ามุกมุกทำอะไรแต่บินเนี่ยมันบอกว่าพี่เพิ่งซื้อมาคืนนะแล้วนี่มันเรียกว่านิดเดียวของพี่เหรอนี่ถึงขนาดต้องค้นถังขยะเพื่อจับผิดพี่เลยอ่ะมุกก็ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยแล้วพี่จะยอมรับความจริงไหมล่ะถ้างั้นวันหลังก็จ้างคนมาติดกล้องในห้องพี่เลยดิเอาให้ชีวิตพี่เนี่ยอยู่หน้ากล้องตลอด24ชั่วโมงไปเลยไม่ต้องมีชีวิตส่วนตัวหรอกจะทำอะไรจะกินอะไรจะได้มีคนสอดรู้สอดเห็นไงสอดเห็นเหรอคะพี่ไม่ได้หมายความว่าเราหมายความว่ายังไงคะพี่อยากให้มุกออกไปจากชีวิตของพี่มากนักใช่ไหมคะฟังพี่ก่อนไม่จำเป็นค่ะเดี๋ยวพี่ก็ได้สร้างเรื่องโกหกอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นทำไมมุกไม่เข้าใจพี่อ่ะมุกพยายามแล้วตลอด7 ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเหมือนมุกรู้จักพี่ไม่ถึง7 วันจนมุกก็ไม่แน่ใจนะว่าที่ผ่านมาพี่รักมุกจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นขอให้พี่มีความสุขให้เต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเนี้ยมุกจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของพี่อีกต่อไปแล้วฟังพี่อธิบายก่อนมุกอย่าไม่ยุ่งกับมุกแล้วก็ไม่ต้องตามมุกมานะคะมุกอยากอยู่คนเดียวมุกพี่อยากให้ยิ้มตั้งใจนะจ๊ะเพราะว่าพี่แอลเชื่อว่ายิ้มเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แน่นอนเดี๋ยวหนูจะตั้งใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไปพี่ประตูไปสองอ๋อไม่เป็นไรค่ะกลับเองได้แน่ใจนะค่ะแอบเที่ยวหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่เช็คนะว่าไงอินดี้อะไรนะมุกเจอเหล้าที่ห้องแทนเดี๋ยวแล้วตอนนี้มุกอยู่ไหนมาเนี่ยไปซื้อวายให้มุก2 ขวดคุณมุกไม่ได้นะคะคุณหมูกับเพิ่งทะเลาะกับคุณแทนมาเรื่องดื่มเหล้าแล้วตัวเองมาดื่มเองแบบนี้ไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็มีงานเช้าด้วยยังไงก็ไม่ซื้อค่ะหรือจะให้หมูไปซื้อเองโอ้คุณหมูเอ้ยคุณหมูอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวอินดี้ไปซื้อให้เองพี่แอลอ่ะด่าอินดี้แน่เลยค่ะ
3ขวดแล้วกันอินดี้กินด้วยคุณมุกครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไปสิขอบคุณครับถ้างั้นวันหลังก็จ้างคนมาติดกล้องในห้องพี่เลยดิเอาให้ชีวิตพี่เนี่ยอยู่หน้ากล้องตลอด24ชั่วโมงไปเลยไม่ต้องมีชีวิตส่วนตัวหรอกจะทำอะไรจะกินอะไรจะได้มีคนสอนรู้สอนเห็นไงเอาอะไรวะเนี่ยจอดรถขวางเนี่ยแล้วเราจะออกไงวะเคลียร์ดิเคลียร์ดิสตาร์ทรถไว้ด้วยมีคนอยู่ป่าวะโอ้ยจะอยู่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่อ่ะลองไปดูดิโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มึงไงเนี่ยโอ้มันเร็วให้ผมช่วยไหมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงอย่ามายุ่งผมว่าเกี่ยวเพราะพวกคุณกำลังยุ่งกับเพื่อนของผมอยู่คุณมุกอยากให้ผมช่วยอะไรไหมครับพอดีคนของผมรู้จักกับตำรวจจะพอช่วยอะไรคุณได้ครับอย่ามาขู่กันซะให้ยากเลยไปเดี๋ยวค่ะไม่มีอะไรค่ะพอดีรถมุกจอดขวางรถเขานะคะใช่ผมแค่จะให้เขาขยับรถเฉยๆใช่ครับพี่ใช่ครับไหนครับรถคุณอยู่ตรงไหนครับจอดตรงนี้พี่จอดตรงนี้ครับไปเลยเนี่ยตรงนี้พี่มุกครับเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะแน่ใจนะครับว่าไม่อยากเอาเรื่องผมจัดการให้ได้นะครับแล้วผมรับรองว่าไม่มีข่าวถึงคุณมุกแน่นอนค่ะมุกรู้ว่าคุณเป็นใครแต่ไม่เป็นไรค่ะมุกไม่อยากให้คุณเดือดร้อนคุณมุกก็รู้นี่ครับว่าสำหรับคุณมุกผมพร้อมช่วยทุกเรื่องยังรอคุณอยู่นะครับคุณมุกเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแล้วจ้ะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะไปอินดี้เรากลับกันค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะทำสบายครับไปจ้ะค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะแล้วนี่พี่เขากลับมาจ้ะไม่มีใครเลยค่ะ
ถึงบ้านหรือยังครับเมื่อกี้เห็นหน้าคุณดูเหนื่อยพักผ่อนมากๆนะครับทำไมมุกไม่เข้าใจพี่อ่ะมุกพยายามแล้วตลอด7ปีที่ผ่านมาท่านมุกรู้สึกเหมือนมุกรู้จักพี่ไม่ถึง7วันคมในไอจีมุกหรือยังครับสงสัยว่ามุกน่าจะมีปัญหากับพี่แทนคนอีกแล้วมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแทนคนบ้างที่ฉันไม่รู้อุ๊ย รีบแคปหน้าจอเนี่ยแล้วก็ไปกระจายข่าวด้วยนะโอเคค่ะจ๊ะเจ้มีข่าวอะไรเหรอจ๊ะถึงโทรมานี่แทนกับมุกมันเลิกกันจริงๆเหรอวะอะไรนะแทนกับมุกเนี่ยนะเลิกกันไม่มีเจ้เอาข่าวนี้มาจากไหนอ่ะทางทีมงานมันบอกว่ามีคนส่งรูปข้อความที่มุกน่ะไปโพสในไอจีน้อยใจแทนคุณมาให้แต่ฉันว่าแกเนี่ยควรจะมีหลักฐานว่าเขาสองคนนะเพิ่งฉลองครบรอบ7ปีกันนะก่อนที่ไอ้คนที่มันลอบกัดแกล่ะจะไปใส่ไข่ข่าวในทางลบจะทำอะไรมากไปกว่านี้จ้ะรู้จ้ะโอ้ยคุณแอลนี่ฉลาดมากเลยนะคะที่มีพาสเวิร์ด IG ของน้องมุกพออินดี้โทรมาปุ๊บ ก็เลยเข้าไปลบรูปนั้นไว้ได้ทันไวเวอร์แต่ก็ไม่ไวเท่ากับไอ้พวกหมาลอบกัดที่มันครอบรูปทันสันดานหมาจนตรอกมันทำทุกอย่างได้จริงๆแต่มันคิดผิดที่มันเล่นกับฉันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณเพียวครับคุณเพียวคุณเพียวครับเห็นข่าวนี้หรือยังครับข่าวอะไรเพลงเกือบดังอักษรอที่เพิ่งฟิตติ้งละครใหม่กับนางเอกสาวประเภท2มีข่าวเมาส์กันว่าพระเอกแอบพูดกับคนสนิทว่าถ้าไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ยักษ์ก็คงไม่เปลืองตัวมาเล่นกับตุ๊ดต่อให้นางเอกผ่าตัดมีชิงชับเหมือนผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้ผิดเพศอยู่ดีแค่คิดว่าต้องร่วมฉากกันด้วยก็ขยะแขยงแล้วกระแสโซเชียลเมาส์กันว่าเป็นโอ๊ตพระเอกของเราครับก็แค่อักษรย่อบอกโอ๊ตมันไม่ต้องรับก็จบพวกนักเลงคีย์บอร์ดจะเห่าอะไรก็เรื่องของมันเราไม่เดือดร้อนเดือดร้อนสิครับก็พี่อีทผู้จัดเพิ่งโทรมาเมื่อตะกี้เองฮัลโหลสวัสดีครับพี่อีทได้ข่าวว่าพี่จะเปลี่ยนตัวโอ๊ตเหรอคะใช่พี่ขอเปลี่ยนตัวพระเอกก็ไหนเราทำสัญญากันแล้วไงคะว่าถ้าเกิดพี่เอาแซมมี่ไปเป็นนางเอกเรื่องนั้นพี่ก็ต้องเอาโอ๊ตไปเป็นพระเอกเรื่องนี้พี่กำลังจะบอกเพียวอยู่พอดีเลยนะว่าพี่ขอคืนคิวแซมมี่ด้วยพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงพี่เป็นคนบอกเองว่าละครของพี่งบน้อยเพียวก็ลดค่าตัวนักแสดงให้แค่ขอให้พี่ปั้นพระเอกนางเอกของเพียวให้ปังถ้าพี่ไม่เอาเด็กของเพียวแล้วพี่จะเอาเด็กของใครไม่มีโมไหนยอมลดค่าตัวนักแสดงเท่ากับโมของเพียวอีกแล้วนะสวัสดีค่ะพี่อีทอ้าวมาแล้วเหรอจ๊ะแอลสวัสดีจ้าค่ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพียวแอล
นี่แสดงว่าคุณแอลรู้ว่าเราปล่อยข่าวเรื่องแทงกับมุกเลยซัดเรากลับใช่ไหมครับเอารถออกครับนี่ปลาทูเองนะคะค่ะชุดที่เตรียมไว้ให้เนี่ยเรียบร้อยหรือยังคะค่ะปลาทูส่งคนแล้วแค่นี้ก่อนนะคะปลาทูโทรนัดเด็กๆด้วยพรุ่งนี้เราจะมาหาพี่อีกกันสกปรกอย่างนี้แล้วจะทำอะไรฉันได้หรอใครกันแน่ที่เล่นสกปรกนี่เอานะเพียวโตๆกันแล้วถ้าเธอจะปั้นคนมาแข่งกับฉันฉันพร้อมสู้อย่างใสสะอาดแต่ถ้าเธอใช้วิธีสกปรกแบบนี้ฉันพร้อมและสามารถสกปรกมากกว่าเพื่อปกป้องคนของฉันฉันไม่เคยลืมหรอกค่ะว่าคนอย่างคุณเนี่ยมันเลวได้ขนาดไหนเพราะคุณเป็นคนสอนให้ฉันรู้เองว่าอาชีพนักปั้นไม่ได้แค่ปั้นคนแต่เป็นอาชีพที่ยังปั้นเรื่องตอแหลให้เก่งที่สุดยังก็หยุดยุ่งกับคนของฉันถ้าจะแข่งก็แข่งด้วยธุรกิจอย่าทำตัวเป็นเด็กมัธยมคอยตามทำลายคนเพราะเรื่องผู้ชายปะกระทูไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะที่ฉันแข่งกับคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายเฮงซวยหน้าไหนแต่ที่ฉันทำเพราะฉันต้องการจะล้มคุณขอให้คุณแก้เกมของฉันให้ได้ทุกเกมก้าวนำฉันให้ตลอดรอดฝั่งอย่าทิ้งช่องโหว่ให้ฉันตามก็ขอให้ตามให้ทันสักทีนะจ๊ะคุณน้องเพราะทุกวันนี้ฉันก้าวช้าลงเพื่อรอเธอฉันรอเธอจนส้นรองเท้าฉันอะสึกหมดแล้วปลาทูบอกคนรถด้วยว่าก่อนเข้าออฟฟิศอะแวะซื้อรองเท้าหน่อยทำไมเหรอคะเหมือนคู่นี้มันจะสึกแล้วจ้ะได้เลยค่ะคุณแอลขอโทษนะคะมานี่ก่อนเลยมานี่เลยถาดอยู่ไหนแก้วน้ำอยู่ไหนแล้วน้ำแร่ที่สั่งให้ซื้ออยู่ที่ไหนนี่ค่ะหยิบอุ๊ยไม่ใช่บอกให้ซื้อน้ำแร่ไม่ใช่เกลือแร่น้ำแร่อยู่ไหนน้ำแร่ที่ดีที่สุดแพงที่สุดคู่ควรกับนางเอกที่ทำรายได้แพงที่สุดในขณะนี้เพียวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะไปกอดจีคิดถึงมากเลยค่ะตายแล้วแต่ภาพที่สวยงามมากเลยค่ะไปโปรโมทหนังที่จีนเป็นยังไงบ้างพี่ได้ข่าวว่ารายได้ทะลุ500ล้านหนังเรื่องแรกดังขนาดนี้พี่ยินดีด้วยนะจ๊ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะนี่เรนไม่ได้ติดตามเรื่องรายได้เลยนะคะ
เรนมัวแต่ดูคิวงานที่พี่แอลส่งมาว่าต้องทำอะไรบ้างเหมือนอย่างที่พี่แอลเคยบอกไงคะว่างานไหนที่มันเสร็จแล้วก็คือจบแล้วสิ่งที่เราต้องตั้งใจทำต่อก็คือผลงานชิ้นต่อไปเพราะถ้าเราทำทุกงานด้วยความตั้งใจเนี่ยงานก็จะแสดงคุณภาพของเราให้คนดูเห็นเองนี่ไปแม่ใช่ค่ะแอลคะน้องเรนเนี่ยเขารักคุณแอลมากเลยนะคะเขาจำคำสอนของคุณแอลได้ทุกคำเลยค่ะเขาบอกกับแม่ว่าคุณแอลเนี่ยเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขาเลยนะคะใช่ค่ะดูสิคะขนาดไปโปรโมทหนังที่จีนเนี่ยยังไม่ลืมที่จะซื้อของฝากคุณแอลเยอะเลยค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะพี่แอลแหมขอบคุณมากนะคะแต่ว่าที่หลังเนี่ยไม่ต้องซื้อของมาฝากแอลนะคะไม่ได้หรอกค่ะของแค่นี้เนี่ยถ้าเทียบกับบุญคุณที่พี่แอลปั้นเรนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีพี่แอลก็ไม่มีเรนในวันนี้นะคะใช่ค่ะนอกจากหนังเรื่องแรกของน้องเรนนี่นะคะที่ทำรายได้จนขึ้นแท่นในฐานะนางเอกร้อยล้านคนใหม่เลยยังหางานดีๆไหมน้องเรนเยอะแยะในน่ารักที่สุดโอ้ยขอบคุณมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันหน้าที่ของแอลค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่คะคุณแม่ได้เห็นบทที่แอลส่งไปให้อ่านแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะแม่กับน้องเรนเดี๋ยวได้มาหาคุณแอลเลยค่ะที่จริงเนี่ยบทมันก็ดีหรอกนะคะแต่คุณแม่ว่าเนี่ยเสียอย่างเดียวบทนางเอกเนี่ยยังไม่เด่นเท่าตัวร้ายเลยค่ะไม่เหมือนบทละครเรื่องบาทสีขาวนะคะเรื่องนั้นนะบทนางเอกเด่นมากค่ะค่ะแต่ว่าผู้จัดเขาอยากได้มุกค่ะแต่แม่ก็รู้มาว่ามุกเขายังไม่ได้ตอบตกลงนี่คะทำไมคุณแอลถึงไม่ให้น้องเรนเล่นเรื่องนี้ล่ะคะผู้จัดเขาอยากได้มุกแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเรนก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่าผู้จัดเขาเห็นด้วยหรือเปล่าแหมระดับคุณแอลแล้วเนี่ยถ้าออกปากไปมีเหรอคะที่ผู้จัดเขาจะไม่เห็นด้วยไม่มีทางหรอกค่ะคือแม่ไม่ได้เรื่องเยอะนะคะแต่แม่อยากจะเตือนคุณแอลไว้หน่อยนะคะว่าตอนนี้ในโมเดลลิ่งของคุณแอลเนี่ยไม่ได้มีแค่มุกคนเดียวนะคะที่เป็นซุปตาใช่ไหมคะปะทูนี่ค่ะแม่จำได้ว่าเมื่อก่อนนี้คุณแอลใช้รถแวนเล็กๆเก่าๆไม่ใช่เหรอคะตอนนี้คุณแอลถอยรถใหม่ป้ายแดงมาเนี่ยเพิ่งถอยมาตอนที่เรนดังใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าส่วนแบ่งจากความดังของเรนเนี่ยทำให้คุณแอลมีอะไรดีๆขึ้นอีกขึ้นเยอะเลยและคุณแอลจะให้อะไรดีๆตอบแทนลูกสาวแม่บ้างเนี่ยไม่ได้หรอคะเดี๋ยวแอลจะคุยกับผู้จัดดูนะคะแม่หวังว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะพี่ปทุมบ๊ายบายโถเนี่ยแหละนะคะเขาเรียกว่าโรคแม่นางเอกเมื่อก่อนแหละคะบทอะไรก็เล่นให้เขากล้อง5วีก็เอาตอนนี้เหรอคะต้องบทนางเอกทะลุดาวเสาเท่านั้นอย่าเพิ่งบ่นเก็บแรงไว้นี่มันแค่เริ่มต้นหลังจากนี้นะจะยิ่งกว่านี้อีกค่ะพี่แอลนี่ท่านนี้จ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แอลนี่เดี๋ยวก่อนทำไมหัวกระเซิงอย่างนี้ล่ะพอดีว่าเมื่อกี้หนูนั่งบินมานะคะมานี่จับมาจับเลยโหแล้วทำไมช้อนมันเยอะแบบนี้ล่ะคะพี่อยากให้เรนรู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหารเดี๋ยวพอเรนดังแล้วนะเรนควรจะรู้จักมารยาทพื้นฐานพวกนี้เอาไว้โอเคค่ะเรนค่ะเราจะต้องหยิบนับกินก่อนอะไรนะคะนับกินค่ะไม่ใช่ทิชชู่นับกินนับกินค่ะไหนเปิดให้พี่ดูหน่อยสิ
ไหมเนี่ยไปทำที่ไหนมาแล้วใครพาไปนี่อย่าบอกนะว่าแม่พาไปโอ้ยเจ็บไหมอ่ะเจ็บค่ะอ่ะนี่พี่นัดหมอที่เกาหลีให้เรียบร้อยแล้วเรนไม่ต้องกลัวเรนกลับมาแล้วเนี่ยเรนจะสวยแบบธรรมชาติแล้วคนจะดูไม่ออกว่าเรนทำอะไรมาบ้างนี่เราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะขอบคุณพี่แอลมากเลยนะคะในโลกใบนี้นอกจากคุณแม่ก็มีพี่แอลนี่แหละค่ะที่เรนรักแล้วก็เคารพแดดนักพี่แอลนะคะอย่างนี้อะฉีดเยอะไปหน่อยสองคนนั้นมายังอยู่ข้างในแล้วค่ะคือว่านี่ไม่ต้องให้ใครเข้ามาในห้องพี่จนกว่าพี่อนุญาตคนเราจะเจอกันและรักกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือผ่านอะไรด้วยกันมา7ปีถ้าไม่รักกันก็คงไม่คบกันอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกแล้วจะมางอนอะไรกันก็เพราะว่าคบมานานไงคะ7ปีที่เขาไม่เคยบอกใครว่ามุกเป็นอะไรไม่เคยเปิดตัวถ้าเหมือนมุกไม่มีตัวตนในชีวิตเขามุกก็ทนแต่วันนี้ที่มุกเจ็บมันเป็นเพราะว่าคนบางคนเขามองความเป็นห่วงของมุกเป็นการสอดรู้สอดเห็นโอ๊กพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นที่พี่พูดไปเพราะว่ามันเป็นอารมณ์โมโหมันไม่ใช่อารมณ์โมโหหรอกค่ะแต่มันเพราะฤทธิ์เหล้าต่างหากที่ทำให้พี่ควบคุมตัวเองไม่ได้จำได้ไหมคะว่าครั้งล่าสุดที่พี่เมามุกปลุกเท่าไหร่พี่ก็ไม่ตื่นจนมุกคิดว่าพี่โอ๊คพี่ไม่ต้องห่วงความรู้สึกมุกก็ได้นะคะแต่พี่ต้องห่วงตัวเองบ้างถ้าวันนั้นหมอประจำตัวของพี่แอลไม่มาดูแลพี่พี่คิดไหมว่าวันนี้ชีวิตพี่จะเป็นยังไงโอเคพี่รู้พอแล้วค่ะมุกไม่อยากฟังละมุกเหนื่อยมุกเดี๋ยวก่อนนี่มุกฟังพี่ก่อนมานี่ใช่แทนเขากินเหล้าแล้วเขาก็ผิดเดี๋ยวพี่จัดการให้เองงั้นพี่เอาก็จัดการเลยค่ะมุกไม่อยากยุ่งละมุกไม่อยากรักไม่อยากเป็นห่วงคนที่เขาไม่ต้องการมุกเป็นใครคะมุกก็มีศักดิ์ศรีของมุกคนทั้งประเทศที่เขาเห็นค่ามุกแล้วทำไมมุกจะต้องทนคบกับคนที่ไม่เคยเห็นค่ามุกเลยด้วยมุกเฮ้ยแล้วมุกใจพี่ทำยังไงมุกถึงจะหายโกรธพี่ฮะพี่ก็รู้อยู่แล้วนี่ค่ะว่ามุกต้องการให้พี่ทำอะไรแต่พี่ทำไม่เคยได้เลยไม่เป็นไรค่ะมุกเข้าใจว่าพี่เหนื่อยแต่พี่อยากจะลืมไปว่ามุกเองก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันมุกเดี๋ยวมุกอย่าพึ่งนะพี่ยังไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องพรีเซนเตอร์คู่มุกมืออาชีพมากพอต่อให้วันนี้มุกเลิกกับพี่แทนมุกก็ยังทำงานกับพี่แทนได้ค่ะจนกว่าจะหมดสัญญาพี่แอลจะได้ไม่ต้องเสียผลประโยชน์ไงคะมุกรู้จักพี่มากี่ปีแล้วเราทำงานด้วยกันมา8ปีพี่ทำทุกอย่างเพราะพี่เห็นแก่เงินงั้นเหรอมุกที่พี่เรียกเธอ2คนมาวันนี้เธอคิดว่าพี่กลัวเธอจะเลิกกันแล้วพี่จะเสียผลประโยชน์งั้นเหรอมุกพ
ี่จะบอกอะไรให้นะอาชีพนักปั้นสำหรับคนอื่นมันคือการสร้างเงินจากการสร้างคนแต่สำหรับพี่อาชีพนักปั้นมันคือการสร้างโอกาสให้กับคนแล้วพอคนที่พี่สร้างเขาประสบความสำเร็จเงินถึงจะตามมามุกจำไว้นะเงินสำหรับพี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่จะนึกถึงถ้าพี่เห็นแก่เงินพี่ไม่จำเป็นต้องเรียกเธอสองคนมาหรอกวันนี้ถึงเธอจะเลิกกันพี่ก็เอาสัญญามาบังคับให้เธอสองคนสร้างภาพรักกันต่อก็ได้แต่พี่ไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมมานี่เพราะเธอสองคนอะไม่ใช่ลูกค้าและไม่ใช่สินค้าแต่เป็นน้องของพี่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะมุกพี่ไม่อยากให้คนสองคนที่พี่รักต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่เพราะไม่ใช่เธอสองคนที่เจ็บนะแต่พี่ก็เจ็บเหมือนกันมีอะไรจะให้มุกไม่ใช่เหรออินดี้ อะไรพี่แต่ก็ซื้ออะไรให้มุกอ่ะทำไมจะเอาข่าวไปขายแลกกระเป๋าแบรนด์เนมกับใครอีกฮะใครขายข่าวใครแล้วแบรนด์เนมที่หล่อนเห็นอยู่บนตัวฉันเนี่ยฉันซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของฉันอย่างแล้วคนอย่างฉันนะไม่เคยขายองค์กรหล่อนจำไว้หล่อนจ๊ะซื้อมาใหม่นะใบเนี้ยว่าไงจ๊ะปาทูคุณแม่คะปาทูมีเรื่องจะบอกค่ะพี่แทนน่ะซื้อแหวนให้น้องมุกค่ะเหรอคะนี่ต้องขอบคุณปาทูมากนะที่สาโทรบอกแม่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่นี่ถ้าน้องเรนรู้ว่ามุกจะแต่งงานรับรองเลยนะว่าน้องเรนจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยจ้าโกรธเป็นน้องพี่นะแย่งผู้ชายที่ฉันรักทำไมพี่ผิดคิวนิดนึงอ่ะขอโทษทีนะไม่เป็นไรค่ะพี่ขอแค่งานออกมาดีเนี่ยเรื่องแค่นี้เนี่ยสบายมากค่ะโอ๊ยตบซะหน้ากูสั่นเลยคิดว่ากูไม่เป็นไรเหรอกูไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะนี่ขนาดหน้ากูทำมาแพงตากูยิ่งแสบกูขนาดนี้เลยอ่ะหยุดแล้วแกเลิกโวยวายได้แล้วก่อนที่จะมีใครมาเห็นเนี่ยก็ช่างมันสิแม่เห็นก็ปล่อยมันไปนี่ไม่ได้นะยุคนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลถ้ามีใครเห็นแกแค่คนเดียวไม่ถึงสิบรู้กันทั้งโลกกว่าจะดันให้แกขึ้นมาเป็นนางเอกได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฉันหมดค่าโมนาแกไปต้องเท่าไหร่ต่อให้แกติดหนังหน้าแค่ไหนแกก็ต้องคีบลูกนางเอกคีบลูกนางเอกเข้าไว้เข้าใจไหมคีบลูกนางเอกคีบลูกนางเอกนางเอกก็คนนะแม่เฮ้ยให้แกก็โวยวายไปเลย
ฉันอุตส่าห์สืบข่าวหาโอกาสที่แกขึ้นมาเหนือนางมุกได้แล้วเชียวถ้าแกอยากทำให้ทุกอย่างมันพังก็ตามใจแกเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ไปสืบข่าวอะไรมานะข่าวเรื่องนางมุกประทูมันโทรมาบอกฉันว่านางมุกมันอาจจะแต่งงานแต่งงานใช่แล้วแล้วนางเอกคนไหนนะถ้ามันแต่งงานไปต่อให้เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งหรือต่อให้แต่งกับพระเอกดังอย่างแทนคุณก็เถอะสุดท้ายกระแสมันก็ตกเพราะคนดูไม่มีลุ้นไม่มีจิ้นอะไรกับมันแล้วทีนี้แหละมันก็จะเป็นโอกาสทองของแกที่จะขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งแทนมันแกเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นแกไม่ดีใจเหรอเสียดายพี่แทนของหนูอะพี่แทนของหนูฉันบอกอีกครั้งอีกหนึ่งว่าอย่าพูดถึงแทนคุณแบบนี้ทำไมอะแม่ก็หนูพูดความจริงหนูอยากกินพี่แทนจุดตรงนั้นหยุดเอาแม่หนูก็อยากหยุดอยู่ตรงนะแต่พอเวลาหนูนึกถึงหุ่นของพี่แทนแล้วเนี่ยมันก็อดหิวไม่ไหวอะแม่ก็เคยเห็นใช่หรอหนูรับรองเลยนะถ้าพี่แทนได้ลองผลิตภัณฑ์โอท็อปของหนูเนี่ยพี่แทนไม่มีทางกลับไปหาอีนางมุกอีกแน่นี่พอเลยนะพอเลยถ้าเรื่องนี้นะรู้ไปถึงหูนางคุณแอลเนี่ยตอนนี้แทนที่แกจะดังอ่ะแกจะดับไม่รู้ตัวแกก็รู้ว่าแทนคุณมันเป็นแฟนของนางมุกและสองคนเนี้ยมันก็เป็นลูกรักของนางคุณแอลนี่ถ้าแกขันนักนะแกก็ไปกินพระเอกคนอื่นสิมีอีกต้องเยอะแยะแกจะเป็นกินของเหลือเด่นนางมุกมันทำไมหนูก็ไม่ได้อยากกินของเหลือของไอ้นางมุกหรอกนะถ้าวันนั้นมันไม่เคยดูถูกหนูไว้เนี่ยขอโทษนะอินดี้คะไปซื้อแว่นใหม่คืนเขาด้วยนะแต่ว่าอย่าเผลอซื้อของจริงล่ะเพราะที่ฉันเหยียบเนี่ยมันแค่ของปลอมเอาเถอะนะตอนนี้แกก็ทำให้นางมุกมันเห็นแล้วว่าแกเล่นหนังแค่เรื่องเดียวอ่ะแต่หนังแกทำรายได้ได้เป็นร้อยล้านจนแกได้ฉายาจากนักข่าวว่าเป็นนางเอกร้อยล้านไงเท่านั้นมันยังไม่พอหรอกแม่หนูจะต้องทำให้มันเห็นว่ารูปในบริษัทของพี่แอลต้องมีรูปหนูที่ใหญ่กว่ามันเปลี่ยนฉากแล้วนะคะคุณมุกคุณมุกคุณมุกคะคุณแทนสื่ออะไรให้คะไม่บอกโอ้ยคุณมุกขอเดาเลยกล่องมันประมาณขนาดนี้แล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเหมือนจะเป็นแบรนด์แบบพวกเครื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องเป็นแหวนคอแต่งนี่นี่อินดี้จะบ้าเหรอไม่ต้องด่าอะไรอินดี้พอแต่ว่าอินดี้มาขอโทษค่ะคุณเพียวโอ้ตายจริงนี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะแหมนี่ฉันทำนางเอกเจ็บขนาดนี้เดี๋ยวทีมงานจะมาเล่นงานฉันแย่เลยไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆเหรอจ๊ะแต่เมื่อกี้ชนแรงอยู่นะอ๋อลืมไปคนกำลังมีความสุขนะต่อให้ชนแรงจนเจ็บแค่ไหนก็คงไม่รู้สึกอะไรขอโทษทีนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะฟังอะไรหรอกแต่ว่าลูกน้องของเธอนี่สิพูดซะเสียงดังเลยว่าแทนที่จะซื้อของขวัญให้เหมือนกลัวอย่างกับว่าจะไม่มีใครคนอื่นได้ยินเรื่องของเจ้านายตัวเองแต่มุกว่าอินดี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเสียงดังนะคะอ๋อแต่เข้าใจอยู่ค่ะว่าคนเราถ้ามันอยากจะฟังเนี่ย
ต่อให้กระซิบก็ยังได้ยินเลยค่ะจริงไหมคะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิเธออยากได้คำแนะนำจากคนที่เคยคุ้นเคยกับแทนคุณไหมล่ะฉันจะแนะนำให้แล้วถ้ามูบอกว่าไม่อยากล่ะคะฉันก็จะหวังดีบอกเธออยู่ดีนั่นแหละว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยนะเขาก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์แม้กระทั่งหลอกเราขอบคุณในความหวังดีนะคะแต่ยังไงมุกก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนมุกเลือกเชื่อคนของตัวเองมากกว่าคนนอกค่ะอ๋อตายจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนี่เองอ่ะมีหน้าล่ะแทนคุณเขาถึงไม่ยอมรับออกสื่อกำลังคบกันอยู่อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเธอมีข่าวดีเมื่อไหร่อ่ะก็รีบบอกฉันด้วยนะฉันอยากจะแสดงความยินดีจนทุกฝันแหละถึงวันนั้นพี่แทนเขาคงดีใจนะคะที่อดีตคนคุ้นเคยมาแสดงความยินดีกับคนรักปัจจุบันของพี่แทนขอตัวนะคะคุณเพียวคะคุณเพียวมาดูนักแสดงตัวประกอบในโมคุณเพียวใช่ไหมคะอยู่ทางโน้นนะคะพวกเอ็กซ์ตาร์ค่ะพอดีตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของนักแสดงหลักอะค่ะมีแต่พระเอกนางเอกกลัวจะไปผิดที่อะค่ะเดี๋ยวหน้าแห่ทางโน้นนะคะเอ็กซ์ตาเชิญเลยค่ะผู้เอ็กซ์ตาเชิญเลยค่ะทำมาเป็นปากดีอย่างแกเนี่ยหรอจะรู้จักแทนคุณมาที่ฉันรู้จักพี่เอลไม่เชื่อใจผมถึงขั้นขนาดต้องมาเช็คกันอย่างนี้เลยเหรอครับผมบอกแล้วครับผมว่าเล่าไปทิ้งหมดแล้วแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็เชิญเช็คด้วยเลยนะครับแทนมันไม่ใช่ว่าพี่ไม่ไว้ใจนะนี่พี่เป็นห่วงเธอนะแทนคราวนี้พี่ช่วยให้มุกใจอ่อนยกโทษให้เธอแต่คราวหน้าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะช่วยเธอได้หรือเปล่าผมรู้ครับผมก็พยายามอยู่นี่ไงพี่แต่พอเวลาผมเจอคนผมเจองานรอบตัวไม่มีใครจริงใจผมแค่ต้องการที่ระบายเรื่องนี้พี่ก็เข้าใจนะแต่นี่มุกเขาก็บอกพี่ว่าแทนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นอนในห้องแล้วพี่เอาผมเลิกงานเร็วสุดก็เที่ยงคืนตื่นตีห้าทุกเช้าเวลานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงผมว่าผมนอนตรงไหนก็เหมือนกันแหละครับแทนแต่ยังไงนอนบนโซฟายังไงมันก็ไม่สบายพี่เอาครับผมขอเถอะนะพี่10ปีที่ผมต้องแสดงเป็นคนอื่นผมขอเวลาส่วนตัวแค่ไม่กี่ชั่วโมงเป็นตัวผมปล่อยให้ผมทำในสิ่งที่ผมต้องการนะพี่ไอ้เรื่องนั้นน่ะพี่เข้าใจแล้วพี่ยอมได้แต่เรื่องเล่าอ่ะแทนพี่ยอมไม่ได้นะพี่อยากให้แทนไปรักษาตัวนี่พี่เป็นห่วงแทนนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมไม่ติดเหล้าตายเหมือนแม่ผมหรอกนะแทนพี่ก็หวังว่าแทนจะทำได้นะตอนนี้แทนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าตอนนี้แทนก็รู้ว่ามีคนจ้องที่จะเหยียบให้ชีวิตเธอพังอยูสรุปว่าเมื่อวานน่ะอีเจยิ้มออกมาให้ข่าวว่าแทนคนกับมุกไม่จะทะเลาะกันแถมยังสร้างกระแสได้ว่าสองคนนี้อาจจะมีข่าวดีแต่เมื่อเช้ามุกลงรูปของขวัญที่แทนคุณซื้อให้เป็นสร้อยข้อมือไม่ใช่แหวนจบกระแสเรื่องแต่งงานเห็นไหม
ฉันบอกแล้วไงว่าคนอย่างแทนคุณเนี่ยถ้ามันยังดังมันไม่มีวันยอมทิ้งอนาคตไว้กับผู้หญิงคนอื่นหรอกแล้วที่มันยังคบกับใยมุกมันก็ไม่ได้รักมันคบกันก็แค่แผนโปรโมทตามกระแสของแอลก็เท่านั้นแต่สองคนนี้คบกันมา7ปีแล้วนะครับแต่เป็น7ปีที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับคุณแอลเห็นไหมฉันบอกแล้วในวงการเนี่ยมันไม่มีความรักจริงมันมีแต่ผลประโยชน์คุณแอลนะคุณแอลร้ายขั้นเทพจริงๆเราไม่รู้จะหาวิธีไหนมาล้มมันได้รำพังเด็กเราแต่ละคนนะก็ไปไม่ถึงฝั่งเลยสักคนเดียวขอโทษครับเผอิญว่าไปฉีดโบท็อกมาหน้ามันชาปากมันเลยขยับไม่รู้ตัวเมื่อก่อนเราอาจจะทำอะไรคุณแอลไม่ได้แต่ต่อไปไม่แน่เว่าแต่ว่าเธอคอนเฟิร์มเรื่องบัตรที่นั่งงานประกาศผลรางวัลมหาชนอวอร์ดได้หรือยังแต่ปีนี้เด็กเราไม่มีใครเข้าชิงรางวัลเลยสักคนนะครับแล้วคุณเพียวจะไปทำไมอะครับพี่ฉันไปฉันไม่ได้อยากได้รางวัลแต่ฉันอยากได้อย่างอื่นคุณเพียวอยากได้อะไรอะครับฉันรู้มาว่ามีเด็กในโมของ EPL บางคนกำลังน้อยใจ EPL อยู่คะแนนโหวตหรือยังคะรางวัลนักแสดงมหาชนฝ่ายหญิงอะค่ะมีนางเอกเข้าชิงถึง5คนนางเอกที่ได้คะแนนนำสูสีรู้ไหมคะว่าเป็นใครแทนน้องมุกกับน้องเรนค่ะฉันเห็นละลูกคุณแอลไม่ดีใจเหรอคะนางเอกที่ได้คะแนนโหวตชิงรางวัลเป็นนางเอกของเราทั้งสองเลยนะคะมันเป็นเรื่องดีค่ะฉันก็ขอให้มันเป็นเรื่องดีจริงๆก็แล้วกันอุ๊ยหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องดีครูมันโทรมาบอกแม่ว่านางแอลอ่ะให้นางมุกไปฟิตติ้งชุดแบรนด์คุณหมิววันนี้แต่หนูเคยบอกพี่แอลไปแล้วนะว่าหนูจองชุดแบรนด์คุณหมิวใส่ไปงานประกาศผลรางวัลมหาชนอวอร์ดแล้วทำไมพี่แอลถึงให้นางมุกเพราะว่านางมุกมันเป็นลูกรักไงไม่ใช่แกก็ลองดูถ้าพี่แอลเลือกนางมุกพี่แอลก็จะไม่มีหนูเหมือนกันพี่เลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าเรนมีอะไรก็บอกพี่สิจ๊ะพี่พร้อมที่จะช่วยคือเรนไม่อยากไปงานประกาศผลรางวัลมหาชนอวอร์ดนะคะอ้าวทำไมล่ะเรนไม่อยากให้พี่มุกเกลียดเรนค่ะอ้าวแล้วมุกเขาจะเกลียดเธอเรื่องอะไรก็เรื่องที่เรนเล่นหนังเรื่องแรกแต่ดันมีชื่อเข้าชิงรางวัลเดียวกับพี่มุก
เรนรู้นะคะว่าเรนเป็นน้องใหม่เรนไม่ควรมีชื่อเข้าชิงรางวัลเดียวกับพี่มุกด้วยซ้ำเรนขออยู่เงียบๆไม่ไปงานนะคะพี่แอลให้พี่มุกไปงานคนเดียวเธอค่ะแต่ผู้ใหญ่ส่งบัตรเชิญมาและระบุให้เธอไปนะจ๊ะแต่คุณแอลก็มีนางเอกเบอร์หนึ่งอย่างมุกไปให้แล้วนี่ค่ะได้เห็นได้ข่าวว่าวันนี้จะไปฟิตติ้งชุดแบรนด์ดังของคุณหมิวซะด้วยเรนคงไม่ต้องไปแล้วล่ะค่ะอย่าบอกนะคะที่อยู่ๆไม่อยากไปงานก็เพราะว่าเรื่องชุดโอ้ยแม่กับน้องเรนน่ะไม่กล้าขนาดนั้นหรอกค่ะแม่รู้ดีว่าลูกสาวแม่เป็นแค่นางเอกหน้าใหม่ถึงแม้ว่าแม่จะเคยบอกคุณแอลว่าอยากให้เรนใส่ชุดแบรนด์ดังของคุณหมิวแต่สุดท้ายแล้วคุณแอลก็ต้องเลือกให้ความสำคัญกับมุกมากกว่าลูกสาวแม่อยู่ดีแม่อย่าพูดอย่างนั้นพี่แอลเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะถึงเรนจะเป็นเด็กใหม่แต่เรนก็รู้ว่าพี่แอลเนี่ยรักเด็กทุกคนในโมดเท่ากันจริงไหมคะพี่แอลแล้วอย่างนี้แอลต้องทำยังไงคะคุณแม่กับเรนถึงจะไปงานเหมือนเดิมอินดี้เสียงดังโวยวายจริงเรื่องอีเรนค่ะอีเรนมันทำไมก็อีเรนกับแม่มันสิคะสตอจนคุณแอลอ่ะต้องยอมตัดชุดแบรนด์นอกเพื่อที่จะให้มันไปงานมหาชนอวอร์ดค่ะฮะพี่เอาทำขนาดนั้นเลยเหรอ